สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูแกงฟักใส่ไก่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแซ่บๆนัวๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นตะไคร้หอมแดงพริกนะครับอันนี้ก็หั่นเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับผมก็จะใส่เป็นโครงไก่นะตามด้วยผักโรยครับก็จะมีต้นหอมหั่นท่อนนะครับแล้วก็มีใบแมงลักครับตามด้วยฟักครับผมก็หั่นเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับก็นำเครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับจากนั้นเราก็ตำให้ละเอียดครับก็ไม่ต้องละเอียดจนเกินไปนะครับก็ประมาณแบบตำแค่หยาบๆนะครับประมาณนี้นะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนต่อไปกันเลยครับก็ใส่ไก่ลงไปนะครับแล้วก็ตำด้วยเครื่องที่เราตำไปเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นเราก็ติดแก๊สเลยนะครับเราจะคั่วไก่ระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางนะครับหรือเป็นระดับไฟกลางก็ได้เราก็จะคั่วให้ไก่ของเราสุกเลยนะครับคั่วไปเรื่อยๆจนเครื่องแกงของเราหอมนะครับนี่เลยนะครับคั่วตามนี้ได้เลยนี่นะครับไก่ของเราก็เริ่มสุกนะครับเครื่องแกงที่เราคั่วไปกับกระทะนะครับมันก็จะทำให้มีความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้ได้ที่แล้วนะครับตามด้วยน้ำครับก็จะใส่แค่พอท่วมไก่นะครับน้ำที่เราเติมไปก็ประมาณนี้นะครับเราจะปรุงรสชาติไปเลยนะครับเครื่องปรุงที่เราจะใส่ลงไปนะครับก็มีปลาร้านะครับแล้วก็น้ำปลานะครับก็ใส่แล้วก็ลองชิมดูผมใส่ไปประมาณ1ทัพพีนะครับแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยแฟงครับจากนั้นเราก็เร่งไฟขึ้นได้เลยนะครับก็ใช้เป็นระดับไฟกลางหรือไฟแรงสุดก็ได้นะครับแล้วก็รอให้แฟงของเราสุกเดี๋ยวเราตัดภาพมาดูตอนแฟงสุกกันอีกทีนะครับแฟงของผมก็สุกดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็เตรียมผักที่เราจะใช้โรยหน้านะครับก็มีหอมนะครับต้นหอมแล้วก็จะเป็นใบแมงลักนะครับใส่ลงไปได้เลยจากนั้นเราก็กดผักลงคลุกเคล้าสักเล็กน้อยนะครับพอแค่ผักจะหลุดแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำไม่ยากเลยนะครับเราจะใส่หมูหรือใส่ไก่นะครับหรือใส่เป็นโครงไก่แบบผมก็ได้นะโครงไก่มันก็ยังมีเนื้อนะครับแล้วก็แทะกันแบบอร่อยเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูแกงฟักใส่ไก่ของเรานะครับก็จะเป็นสูตรใส่ปลาร้านะครับบอกเลยว่าแซ่บนัวมากๆนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองทำเมนูนี้ทานก็ลองนำไปทำตามกันดูได้เลยนะครับและหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ